หนูนู่นนะครับนู่นครับอีกวนหน้าอีกวนหน้าอ่ะมาดูสภาพน้ำตอนนี้น้ำเริ่มล้นคลองมาแล้วโอ้และตอนนี้เพื่อนผมก็ลงไปแล้วนี่น้ำดำมันสุดยอดจริงๆเตรียมเอาถุงไม้ออกก่อนตอนนี้จากของเขาดีๆกลายเป็นม่วงแล้วใกล้ๆกับปลาหมูจมูกในตำนานอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ที่อุปกรณ์ใส่ปลาบุบแทงไปแล้วโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงๆนี่ใหญ่กว่าขาน้องเองโอ้ของเราก็ติดนะติดยากโอ้มันเยี่ยมมากสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ชอบในการหาปลาเนี่ยวันหาปลาอย่างเดียววันนี้ก็มาวางกัดเนี่ยกับเพื่อนข้างหลังผมเนาะให้เพื่อนลงเนี่ยผมถ่ายอย่างเดียววันนี้แต่ได้ปลาเนี่ยไม่รู้ได้ใครผมก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่จะให้เพื่อนแหละผมมาถ่ายคลิปอย่างเดียววันนี้ก็ดักไปแล้ว1หัวบริเวณนี้นะโอ้ฝนก็เริ่มมาอีกแล้วช่วงนี้ปัตตานีน้ำหลากบรรยากาศยามเย็นเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการหากินแบบธรรมชาติโอ้และตอนนี้เพื่อนผมก็ลงไปแล้วนี่น้ำดำมันสุดยอดจริงๆเลยในวามมาวางอวนวันนี้ในบรรยากาศยามเย็นเนี่ยสถานที่ตรงนี้เนี่ยที่เคยมาวางไอ้นู้นนะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีมาเป็นการวางกัดเพื่อนผมลงผมไม่ลงผมเย็นแต่ผมไม่ต้องลงแน่เด้อทำแรกปักเสาก่อนปักเสาแล้วก็เราก็จะไอ้ยาวไปนู้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาดูจริงๆเราว่าจะลอยฝั่งนู้นนะแต่ว่ามีคนมาลอยสักคนแต่ไม่เป็นไรฤทธิ์กี่กายฤทธิ์กี่มันบางทีปลามันมาฝั่งนี้หมดใครจะไปรู้น้ำลึกอ่ะไอ้ลึกไม่เท่าไรแต่ว่าถึงไม้เยอะมาฝั่งนี้หน่อยจำเลย ลึกอ่ะไม้มันพากนี่ไปช่วยเพื่อนเอากิ่งไม้ออกก่อนอยากกลายเป็นเอบิ๊กดีทูบีไหมนี่โอ้น้ำยอดเลยต้องเคลียร์กิ่งไม้ออกคิดว่าต้องได้ตัวใหญ่ๆแหละเท้าจ๋าหัวมันหาไม่เจอไม่เจอไม่ได้ไหมสองคนได้ผมเคยซื้อมาปลากับลูกอันนั้นว่าจะทิ้งนะมันติดมั่วใช่ไหมให้มันเข้าไปในนั้นตอนนี้จากของเขาดีๆกลายเป็นมั่วหมดแล้วอ่ะนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปปลาฉมวกเนี่ยฉมวกในตำนานอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ที่อุปกรณ์ใส่ปลาเราไปดูกัดหรือตาข่ายของเราที่ดักเอาไว้เมื่อตอนเย็นนี่ก็ประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยเราจะเดินไปบริเวณที่เราดักปลาไปกัน2คนกับเพื่อนไปคนเดียวไม่หันเนี่ยเราจะไปแตงปลาที่มันขึ้นอยู่ในสนามบอลเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าคืนนี้ตรงนี้แต่เราเป็นคนดีเราไม่เอาของเขาเราเอาเฉพาะของเรานี่ก็มาถึงป่าตรงนี้แล้ว
ดี๋ยวเราจะมายกดูของเราดูว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่เห็นปลาว่าตีนมันลอยตีนลอยมันยังไม่เดินกลางคืนหรือเปล่าอืมหัวรุ่งเลยนะหัวรุ่งหัวรุ่งโอ้นะครับตอนนี้ก็มาดู3หัวก็ได้3ตัวแต่คิดว่าคืนนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศฝนไม่ตกคืนนี้ดาวก็ไม่เห็นนะว่าเราก็เดินลุยน้ำกลับกันไปฝนลงมาอย่างหนักเลยพี่น้องประชาชนโอ้โอ้ยหรือเราต้องรีบกลับดีกว่าเออกลับดีกว่าไม่ไปแล้วดูสภาพนี่ตอนนี้มาเอาปลานะได้3ตัวเองแต่ฝนตกหนักเนี่ยโอ้ผมต้องกลับไปอาบน้ำเนี่ยวันนี้อาบน้ำ3รอบแล้วโอ้ดาวมาแล้วโอ้มันมาแล้วผมแทงไปแล้วอืมไปเร็วจริงตัวหนึ่งตัวหนึ่งโดนไปแล้วโอ้ไม่โดนโอ้ไปแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องใช้ฉมวกแทงนี่นี่ตัวหนึ่งโอ้ยโอ้วางอีเงือกอยู่อีเงือกอยู่หลายตัวเว้ยช่อนช่อนตอนนี้นะครับเราก็มาเก็บกัดกันด้านหลังนี้นะครับก็บริเวณสนามตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่ก็บริเวณโน้นจะมีปลาอยู่เยอะนะจนเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ได้มาใช้ฉมวกแทงปลานะแต่ว่าปลามันวิ่งเร็วเกินมีเยอะนะปลาแถบนี้ตอนนี้ก็เหลืออีกหัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอากันฝนก็กำลังทำท่ามาอีกแล้วก็ได้ข่าวว่ายะลาเขาจะปล่อยน้ำมาอีกนะตอนนี้ก็น้ำทยอยลงมาแต่เราก็ใช้จังหวะวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสนะรู้ว่าเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะน้ำท่วมชาวบ้านประชาชนก็สามารถหาปลาหาสัตว์น้ำมากินกันได้มาดูปลากันนะครับมาเลยอ๋อนี่มาดูปลากันนะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงๆอืมนี่ยังเป็นอยู่นี่เป็ดดัวตัวนี้เป็ดดาวนี่เป็ดดาวตัวใหญ่ใหญ่กว่าขาน้องอีกอันนี้นะครับคือผลงานของปลาช่อนที่ได้จากการใช้เบ็ดราวซึ่งเหยื่อเมื่อกี้ผมก็ถามเซียนหาปลาแล้วนะครับก็ใช้เนื้อไก่เป็นตัวล่อเป็นชิ้นเล็กๆเบ็ดราวเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะไปรีวิววิธีการทำอันนี้ติดต่อไว้แล้วแล้วก็จะมาลองใช้สักครั้งหนึ่งว่ามันจะหมานหรือเปล่าเนี่ยตาเบ็ดราวนี้เลยนะครับโอ้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาสรุปผลงานที่เราได้จากการดักอวนดักกัดของเราเนี่ยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้แกงอยู่ตอนนี้ก็ได้ปลาดุกปลารวมๆประมาณ10ตัวได้นี่ผลงานของเราในค่ำในวันนี้หลังจากที่เราดักไว้เมื่อวานนะก็วันนี้ก็มาให้ทุกคนได้ดูเพียงแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมาหาปลาด้วยวิธีการอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วน้ำก็เริ่มหลากอีกแล้วเนี่ยสนุกสนานกันในฤดูน้ำหลากอย่างนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเราต้องเดินกลับบ้านท่ามกลางสายฝนที่เย็นฉ่ำเช้าหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวโอ้ทนจริงๆโอ้ฝนตกแป๊บเดียวเดี๋ยวมีรอโดนฝนอีกแล้วเช้านี้